สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมารับสมองของน้องๆให้คมกริบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสอบมหาวิทยาลัยนั่นเองครับน้องๆครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัยกรุงเทพมหานครครับและวันนี้เราจะพาไปติววิชาวิทยาศาสตร์กับครูติ่งกลกิจศรีวิชัยนั่นเองครับตอนนี้ครูติ่งพร้อมแล้วอย่ารอช้าครับไปติวเข้มกันเลยครับนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับพบกับครูติ่งนะครับกรกิจศรีวิชัยนะครับในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้นะครับเรามาสัญจรกันที่โรงเรียนเลยนะครับลูกจังหวัดเลยนะครับลูกกรุงเทพมหานครเป๊ะมากครับวันนี้นะครับครูติ่งนะครับได้เอาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ A-Level นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่นะครับมาฝากพวกเรานะครับสำหรับนักเรียนทางบ้านนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.etvthai.tv นะครับถ้านักเรียนโรงเรียนพระโขนงกับนักเรียนทางบ้านพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับการทำวิชาวิทยาศาสตร์ลูกต้องหาคีย์เวิร์ดเป็นแน่นอนครับโจทย์ถามข้อที่ถูกพร้อมครูติ่งถามครับจุดเด่นของพระโขนงแถวนี้ทำไมรถติดลูกเพราะแถวนี้มีอะไรอยู่ครับใครตอบไม่น่ากะลูกนะครับเรามีท่าเรือใช่ไหมครับแล้วก็มีโรงกลั่นน้ำมันใช่ไหมครับซึ่งประเทศไทยของเราน้ำมันราคาแพงทั้งที่โรงกลั่นอยู่หน้าโรงเรียนลูกเห็นไหมครับนั่นแปลว่าเด็กพระโขนงน้ำมันถูกสุดใช่ไหมครับไม่นะครับเห็นไหมครับนั่นแปลว่าประเทศไทยพลังงานหลักที่เราใช้ทุกวันนี้มันมีราคาที่แพงเราจึงต้องมาใช้อะไรลูกเตาอังโลแทนเห็นไหมครับพร้อมลูกข้อที่1ลูกเวลาทำโจทย์ลูกต้องหาคีย์เวิร์ด1ครับพลังงานทดแทนตรงไหนครูติ่งหลบเสียงแปลว่าเน้นแล้วนะครับพลังงานทดแทนคำไหนสำคัญกว่ากันครับไม่ดีที่ถามลูกเอาใหม่ครับพลังงานทดแทนคำไหนสำคัญลูกคำว่าทดแทนครับขีดตามโคติงครับขีดตามโคติงลูกเป็นพลังงานที่นำมาใช้เป็นพลังงานหลักของประเทศไทยคำไหนลูกต้องขีดอีกครับเป็นพลังงานหลักดังนั้นครับข้อหนึ่งจึงเป็นคำตอบที่คนที่ตอบถูกลูกถูกด่าลูกไม่เป็นไรลูกถือว่าตอบผิดเป็นครูนะลูกนะครูโบต้าลูกนะคนที่3แถวที่4ลูกนะครับที่ทรงผมเดียวกับเจ้าอาวาสลูกนะครับเขาบอกว่าพลังงานทดแทนนะครับพลังงานทดแทนนะครับลูกชื่อน้องอะไรนะลูกสกินเฮดอ่ะชื่อน้องอะไรนะลูกอินจันนะครับพลังงานทดแทนคำว่าทดแทนแปลว่าเอามาใช้แทนเห็นไหมลูกโอเคนะครับเขาบอกเป็นพลังงานที่นำมาใช้เป็นพลังงานหลักคำตอบข้อหนึ่งลูกจะต้องตอบว่าเป็นคำตอบที่ค่าตามครูติ่งครับผิดตรงคำว่านำมาใช้เพราะพลังงานทดแทนลูกต้องตอบว่าเอามาใช้แทนพลังงานหลักประเทศไทยเราใช้พลังงานอยู่2อย่าง1คือน้ำมัน2คือสุดยอดครับ1คือน้ำมันดิบจดตามครูติ่งลูกจดตามครูติ่งครับ1น้ำมันดิบครับ2แก๊สธรรมชาติลูกครับเราจะอ่านคำว่าแก๊สหรือคำว่าก๊าซก็ได้ถ้าเป็นมอปลายเขาจะให้เราอ่านว่าแก๊สนะครับเพราะบ้านเราใช้เตาแก๊สเห็นไหมครับเราไม่เคยพูดกับแม่ว่าคุณแม่คะก๊าซหมดแล้วค่ะเห็นไหมลูกดังนั้นครับหลักสูตรมอปลายเราใช้คำว่าแก๊สธรรมชาติแปลว่าแก๊สนี้มาจากธรรมชาตินะอินจันลูกมองครูลูกดูข้อ2ลูกเซลล์โฟโตโวตาอิกเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าวิชาวิทย์คิดโดยฝรั่งเพราะนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งหมดดังนั้นภาษาอังกฤษครับนี่คือผลที่เราต้องติวภาษาอังกฤษก่อนวิชาวิทย์ลูกต้องแปลคนที่3แถวหน้าเนี่ยลูกเก่งภาษาอังกฤษแน่นอนลูกนะครับลูกครับโฟโต้แปลว่าอะไรลูก คนที่ตอบว่าโฟโต้แปลว่าถ่ายรูปลูกครับเซลล์ตัวนี้ถ่ายรูปตัวเองไม่ได้
กระบวนการของต้นไม้เราเรียกโฟโตซินเทซิสโฟโตแปลว่าแสงถ้าลูกตอบว่าโฟโตแปลว่าถ่ายรูปแปลว่าต้นไม้เซลฟี่ตัวเองนะครับลูกวิ่งเลยนะครับโฟโตคำนี้แปลว่าแสงจดตามครูติ่งครับโฟโตแปลว่าแสงต่อไปนี้จำไว้เลยครับเพราะการถ่ายรูปเราต้องถ่ายในบริเวณที่มีแสงโอเคนะครับโฟโตแปลว่าแสงโวตาอีกครับลูกดูรากศัพท์รากศัพท์มาจากคำว่าโวโวเป็นหน่วยของความขึ้นต้นด้วยความเราที่สักลูกความต่างสักเป็นหน่วยของความต่างสักสักอะไรลูกสักไฟฟ้าทำไมเขาเรียกว่าต่างทุกอย่างในโลกจะเคลื่อนที่ได้จะต้องไหลได้เขาเรียกว่ากระแสกระแสน้ำต้องไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำไฟฟ้าก็เช่นกันไฟฟ้าก็ต้องไหลจากสักสูงไปสู่สักต่ำแปลว่าต้องมีความแตกต่างโอเคไหมครับดังนั้นเมื่อลูกแปลได้แล้วครับลูกเห็นไหมครับว่าการทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตรงไหนเป็นภาษาอังกฤษลูกไปไหนนะครับตรงไหนเป็นภาษาอังกฤษให้ลูกแปลนะครับให้ลูกแปลโฟโต้แปลว่าแสงโวลต์เป็นหน่วยของความต่างสักดังนั้นแปลว่าเซลล์โฟโตโวตาอิกจะเกิดความต่างสักไฟฟ้าได้ต้องได้รับแสงตัวนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษชาวบ้านเรียกว่าเซลล์สุริยะเก่งมากครับชาวบ้านตัวนี้ครับอินจานโลกตัวนี้คนไทยเราเรียกว่าเซลล์สุริยะเห็นไหมครับพอแปลไปไทยเราเรียกว่าเซลล์สุริยะถ้าเป็นภาษาอังกฤษครับเราเรียกโฟโตโวตาอิกโฟโตแปลว่าแสงโวเป็นหน่วยของความต่างสักเห็นไหมลูกเพราะประเทศไทยของเราใช้ไฟฟ้าความต่างสักกี่โวนะครับ220โวถ้าลูกไปเล่นหนังที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะใช้แค่110โวเองนะครับดังนั้นครับแปลว่าเวลาลูกจะไปเมืองต่างประเทศเราไม่สามารถเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราไปใช้ต่างประเทศได้ดังนั้นอะไรก็ตามที่เราซื้อมาจากต่างประเทศเขาจะมีหัวแปลงอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือของลูกปลั๊กมันจะมีขนาดใหญ่ลูกเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับสีขาวๆน่ะอะแดปเตอร์เห็นไหมครับซึ่งแปลว่าลูกต้องแปลงเพราะโทรศัพท์ของลูกเห็นไหมครับไม่มีโทรศัพท์ที่เป็นประเทศไทยเลยเห็นไหมครับโอเคไหมลูกดังนั้นจำไว้ว่าแต่ละประเทศเราใช้ความต่างสักที่ต่างกันสำหรับประเทศไทยเราใช้ไฟสูงก็เพราะว่าโรงงานไฟฟ้าของเราแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าของเราต้องส่งไฟฟ้าไปทั่วทั้งประเทศเห็นไหมครับซึ่งมันไกลเพราะเมื่อกี้ครูติ่งเล่าว่าโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ภาคขนงก็จริงแต่แหล่งน้ำมันอยู่ที่เชียงใหม่กับอยู่ที่กำแพงเพชรเห็นไหมครับมันไกลโอเคนะครับดังนั้นครับข้อ2โฟโตโวลติกถ้าลูกแปลเขาโฟโตได้แล้วโฟโตแปลว่าแสงจึงเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าดังนั้นข้อ2จึงเป็นคำตอบที่ถูกจบตอบ2เรามาทำให้ข้ออื่นผิดกันครับข้อ3เซลล์สุริยะแน่นอนครับชื่อแปลเป็นไทยแปลครับสุริยะแปลว่าแสงอาทิตย์ทำจากสารตัวนำโดยมีอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ผิดเพราะข้อ2ถูกไปแล้วถามว่าผิดตรงไหนผิดตรงนี้ครับเซลล์สุริยะจะทำงานได้ต้องมีแสงซึ่งการมีแสงของโลกของเราเกิดขึ้นทั้งวันไหมลูกไม่เกิดขึ้นกี่ชั่วโมง12ชั่วโมงเท่านั้นเห็นไหมครับแปลว่าเกิดขึ้นแค่ครึ่งวันเห็นไหมลูกดังนั้นแปลว่าเซลล์สุริยะไม่ต้องทำงานทั้งวันลูกจำไว้เลยดังนั้นเขาจึงไม่ใช่สารตัวนำขีดตามครูครับเพราะการนำไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์จะนำไฟฟ้าเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นดังนั้นลูกจำครับค่าทิ้งจดตามครูติ่งลูกจะต้องเป็นสารกึ่งตัวนำเพราะเซลล์สุริยะจะทำงานเฉพาะตอนกลางวันแล้วเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ตอนกลางคืนนั้นบ้านใครมีเซลล์สุริยะด้านหลังเขาจะมีแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เป็นตัวกักเก็บไฟฟ้าขีดตามครูติ่งครับตัวนี้จะเป็นหน้าที่ของแบตเตอรี่ครับเป็นตัวกักเก็บไฟฟ้าและฝากไว้เลยลูกสารกึ่งตัวนำตัวนี้คือธาตุที่เรียกว่าซิลิคอนความจริงธาตุซิลิคอนเนี่ย
เป็นท่าที่เรารู้จักกันดีเพราะซิลิคอนใช้ทำอะไรลูกมองหน้าครูเลยลูกซิลิโคนนะครับอันนี้ไม่ได้ทำนะลูกอันนี้หมอทำหมดเลยนะครับซิลิคอนเนี่ยคือซิลิโคนเป็นสารกึ่งตัวนำจะนำได้ตอนมีแสงเท่านั้นโอเคนะครับดังนั้นข้อนี้ผิดตรงคำว่ากึ่งตัวนำเพราะเซลล์สุริยะจะต้องทำงานแค่ครึ่งวันเท่านั้นโอเคนะลูกต่อไปข้อ4ครับกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะสามารถนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านลองเดาสิลูกผิดตรงไหนลูกครับคุณท่าคุณแน่นอนครับตอนนี้ในห้องเรามีไฟฟ้าเต็มไปหมดแต่ไฟฟ้าของเราไม่ได้มาจากเซลล์สุริยะเลยเห็นไหมครับนั่นแปลว่าเซลล์สุริยะกระแสไฟฟ้าของเขาเอามาใช้กับไฟบ้านยังไม่ได้นะครับเพราะกระแสไฟฟ้าของเซลล์สุริยะขีดคำว่าเซลล์สุริยะตามโคติ้งครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงครับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงทางตรงภาษาอังกฤษเรียกว่าไดเรกครับดังนั้นเขาจะใช้ตัวย่อว่า DC ครับนั้นใครชอบเล่นรถบังคับอย่างเงี้ยเขาจะเขียนว่า DC นะครับแต่ไฟฟ้าที่บ้านเราครับขีดคำว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านบ้านเราประเทศไทยและทั้งโลกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเป็น alternative เขาเรียกไฟ AC เหมือนโทรศัพท์มือถือของเราก็เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อเราเสียบปลั๊กที่บ้านเราไม่สามารถใช้ปลั๊กอะไรก็ได้เราต้องมีอะแดปเตอร์เพราะอะแดปแปลว่าเป็นตัวเปลี่ยนเห็นไหมลูกเป็นตัวเปลี่ยนนะครับและไฟฟ้าบ้านเราต้องตอบว่า220โวลต์นะครับต้องบอกว่า220โวลต์ดังนั้นคำตอบข้อนี้ผิดตรงคำว่านำมาใช้เห็นไหมครับผิดตรงคำว่านำมาใช้นะครับส่วนข้อ5ครับนี่คืออีกหนึ่งพลังงานทดแทนพลังงานนิวเคลียร์ลูกแปลรากศัพท์ครับเราเจอรากศัพท์คำว่านิวเคลียร์ลองเดาครับตั้งแต่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาคำว่านิวเคลียร์มาจากรากศัพท์ว่านิวนิวเคลียสเก่งมากครับพลังงานนิวเคลียร์ต้องมาจากการที่นิวเคลียสเปลี่ยนแปลงลูกพอนิวเคลียสเปลี่ยนแปลงลูกจำไว้เลยครับพลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียสเปลี่ยนนิวเคลียสคืออะไรคือสิ่งที่อยู่ตรงกลางเมื่อเราทำให้ศูนย์กลางอำนาจเปลี่ยนได้ทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดดังนั้นครับจะเกิดธาตุใหม่จะเกิดธาตุชนิดใหม่ขึ้นมาในโลกคนค้นพบพลังงานนิวเคลียร์คนแรกก็คืออันเบิร์ตไอน์สไตน์จะเกิดธาตุใหม่เห็นไหมลูกซึ่งลูกจำไปเลยครับจัดว่าเป็นพลังงานใหม่ของโลกไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีเพราะปฏิกิริยาเคมีจะเป็นสารเดิมปฏิกิริยาเคมีจะต้องเป็นสารเดิมแต่นิวเคลียร์จะต้องเกิดเป็นสารใหม่ดังนั้นให้ลูกวิเคราะห์คำว่านิวเคลียร์มาจากรากศัพท์คำว่านิวเคลียสคือลูกเปลี่ยนแปลงที่จุดศูนย์กลางของมันโอเคนะครับดังนั้นครับประเทศไทยของเราสิ่งที่เรากำลังจะก้าวผ่านคือเราต้องหาพลังงานทดแทนครับครูติ่งสรุปเนื้อหาให้ครับเก็บไว้อ่านนะครับพลังงานทดแทนแปลว่าอะไรนะครับเราใช้ทดแทนพลังงานหลักของประเทศไทยเพราะพลังงานของประเทศไทยเราใช้ปิโตรเลียมซึ่งปิโตรเลียมนั้นมี2 อย่างก็คือน้ำมันดิบกับแก๊สธรรมชาติซึ่งอนาคตมันต้องหมดดังนั้นปัจจุบันครับตัวที่เราสนใจคือ1เซลล์โฟโตโวตาอิกซึ่งครูติ่งแนะนำพวกเราว่าลูกต้องแปลคำว่าโฟโตเพราะโฟโตแปลว่าแสงดังนั้นตัวนี้แหละครับคนไทยเรียกว่าเซลล์สุริยะจดตามครูลูกแต่แน่นอนครับเซลล์สุริยะนั้นยังเอามาใช้ในบ้านเราไม่ได้เพราะเซลล์สุริยะนั้นจะให้ไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเห็นไหมครับต้องเป็นไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งสำหรับประเทศไทยของเราบ้านเราใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเป๊ะมากครับนี่คือ1 2ครับ
เราใช้พลังนิวเคลียร์แล้วในประเทศชั้นนำประเทศชั้นนำแปลว่าต้องไม่ใช่ประเทศไทยนะลูกนะเรายังใช้เตาอังโลอยู่นะลูกพลังงานนิวเคลียร์ครับพลังงานนิวเคลียร์ลากศัพท์คือคำว่านิวเคลียสแปลว่าพลังงานตัวนี้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงที่นิวเคลียสครับเราต้องเปลี่ยนแปลงที่นิวเคลียสนิวเคลียสอยู่ตรงไหนโคติ่งแนะนำลูกไปแล้วว่านิวเคลียสต้องอยู่ที่จุดศูนย์กลางถ้าเราทำให้ศูนย์กลางเปลี่ยนได้ทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดปริยานิวเคลียร์จะทำให้เกิดเป็นธาตุชนิดใหม่ขึ้นมานิวเคลียร์ในโลกครับมี2ชนิดโยงเส้นตามครูครับเขียนสวยๆเหมือนครูครับ1นิวเคลียร์ฟิชชั่น2นิวเคลียร์ฟิวชั่นการเขียนภาษาอังกฤษทับศัพท์นะครับไม่ต้องมีเอกโทตีจัตวาลูกๆพักขนงพิทยาลัยครับมองหน้าดูจอครับตอบให้ครูติ่งชื่นใจฟิชชั่นกับฟิวชั่นต่างตรงไหนลูกคนสวยเก่งมากลูกเยี่ยมเยี่ยมลูกส่งไปลูกสาวครูลูกต่างกันตรงชอช้างกับวอแหวนสุดยอดลูกเนี่ยเผื่อไปกว่าทิฟฟานี่นะลูกคำถามเนี้ยจำชอช้างช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เป๊ะมากครับนิวเคลียร์ตัวนี้จะเริ่มจากธาตุใหญ่แตกแป๊บแตกแป๊บออกเป็นธาตุเล็กๆครับแต่เมื่อกี้ลูกสาวตอบว่าเนี่ยต่างตรงชอช้างกับวอแหวนนะครับวอแหวนแหวนวงเล็กถ้าใหญ่ๆก็เรียกหูละหูปลุกแหวนวงเล็กนิวเคลียร์ฟิวชั่นคือเล็กครับเริ่มจากธาตุที่เล็กแล้วก็รวมกันเป็นใหญ่ลูกจินตนาการง่ายๆสมมติว่าครูเอากระถางของโรงเรียนลูกครูไม่ทำเพราะครูเป็นครูเดี๋ยวลูกสาวจะมายกกระถางตัวนี้ลูกนะทุ่มลงกับพื้นลูกจ๋าการทำให้กระถางใหญ่แตกเป็นเล็กกับการเอาเก็บชิ้นเล็กมาต่อให้เป็นชิ้นใหญ่อะไรง่ายกว่ากันครับใหญ่ไปเล็กกับเล็กไปใหญ่ใหญ่ไปเล็กเห็นไหมลูกสุดยอดให้ลูกจำแบบนี้เลยฟิชชั่นใหญ่ไปเล็กมันจะง่ายกว่าดังนั้นนิวเคลียร์ตัวนี้จะเกิดง่ายกว่าเขาจึงนิยมใช้นิวเคลียร์ฟิชชั่นซึ่งประเทศชั้นนำเขาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนแก๊สธรรมชาติประเทศไทยของเราแต่ก็ต้องออกเสียงว่าแก๊สนะลูกนะสำหรับประเทศไทยของเราใช้แก๊สธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟ้าอันดับหนึ่งนะลูกนะครับและทุกครั้งที่เราใช้คำว่าช้างลูกจ๋าช้างควบคุมได้ไหมครับโดยมนุษย์ได้เขาล่ามอะไรลูกล่ามโซ่เห็นไหมลูกดังนั้นจำเลยลูกนิวเคลียร์ฟิชชั่นคือชอช้างนิวเคลียร์ตัวนี้สามารถเกิดปริยาได้เขาเรียกว่าการเกิดปริยาลูกโซ่ครับคำว่าลูกโซ่เป็นยังไงโซ่คือเป็นห่วงเหล็กห่วงเดียวใช่ไหมไม่ต้องหลายห่วงต่อเนื่องกันแปลว่าปริยาลูกโซ่แปลว่านิวเคลียร์นี้จะเกิดต่อเนื่องสามารถเกิดต่อเนื่องได้ครับให้ลูกจำแบบนี้เลยให้ลูกจำแบบนี้เลยนิวเคลียร์ตัวนี้จะเกิดต่อเนื่องได้นี่คือนิวเคลียร์ฟิชชั่นเขาใช้เป็นกระแสไฟฟ้าแต่ฟิวชั่นวอแหวนเล็กเป็นใหญ่เกิดยากมากเพราะนิวเคลียร์ตัวนี้จำเลยจ้าเป็นนิวเคลียร์ที่เกิดบนดวงอาทิตย์นิวเคลียร์ตัวนี้เกิดบนดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์เป็นดาวที่มีแสงดาวที่มีแสงนั้นที่ชาววิสัชน์เราเรียกว่าดาวฤกษ์โอเคไหมคะเราได้ดาวฤกษ์ลูกจ๋าดวงอาทิตย์เป่งประกายความไปดาวที่สีอะไรครับจำง่ายๆคนไทยเรียกดวงอาทิตย์ว่าพระอาทิตย์สกินเฮดเดส้มดังนั้นพระอาทิตย์ต้องโผล่มาทุกเช้าเห็นไหมหัวเหม่งๆเห็นไหมลูกดังนั้นจำไปเลยลูกดวงอาทิตย์เป็นประกายความเป็นดาวที่เหลืองส้มให้นึกถึงการ์ตูนของฝรั่งเรื่องเทเลทอบบี้เป็นตัวการ์ตูนที่หิวแสงที่สุดใช่ไหมครับพระอาทิตย์ของเทเลทอบบี้สีเหลืองเห็นไหมครับดังนั้นจำไปเลยครับดวงอาทิตย์เป็นประกายความเป็นดาวที่สีเหลือง
คณะที่ผมจะเลือกเข้าเป็นวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลของมหาวิทยาลัยมหิดลครับด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่ได้หัวไวอะไรมากมายนะครับจึงใช้เวลาในการอ่านหนังสือค่อนข้างนานกว่าคนอื่นเขาสมมติเขาเริ่มสอบสิ้นเดือนใช่ไหมครับผมก็จะเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่1เดือนก่อนที่จะสอบครับจะใช้เวลาอ่านนานกว่าคนอื่นเขาถ้าเราท้อนะครับเราก็พักได้อย่าไปโทษตัวเองเลยครับเวลาเราแบบว่าเราหมดแรงในการอ่านหนังสือถ้าเราพักแล้วก็พยายามที่จะกลับมาอ่านหนังสือให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทำตามความฝันของตัวเองครับผมพยายามในครั้งที่ร้อยดีกว่าท้อถอยในครั้งที่ยังไม่ได้ทำครับสวัสดีครับผมชัยวฤทธิ์เมษสาวนังกำบุตรนะครับเรียนอยู่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับปัจจุบันเรียนอยู่สายวิทย์คณิตครับเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่6ครับห้องที่3ครับผมตั้งแต่ตอนม.4จะทำจัดนิทรรศการซุ้มวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ตอนม.5จะเป็นกีฬาสีครับผมซึ่งผมได้รับคัดเลือกเป็นประธานสีเขียวแล้วก็ในครั้งที่6จะเป็นงานเกี่ยวกับเรียนครับซึ่งผมได้รับคัดเลือกเป็นประธานรุ่น169ครับก็วิธีการแบ่งนะครับด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่ได้หัวไวอะไรมากมายนะครับผมจึงใช้เวลาในการอ่านหนังสือค่อนข้างนานกว่าคนอื่นเขาสมมติเขาเริ่มสอบสิ้นเดือนใช่ไหมครับผมก็จะเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่1เดือนก่อนที่จะสอบครับจะใช้เวลาอ่านนานกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าจะเป็นสะสมไปเรื่อยๆครับผมความใฝ่ฝันในอนาคตจะเป็นการที่ได้ทำธุรกิจที่บ้านต่อครับจะได้ต่อยอดที่บ้านได้มากขึ้นครับสืบสานเจตนารมณ์พ่อที่ต้องการทำโรงพิมพ์ต่อครับผมคณะที่ผมจะเลือกเข้าเป็นวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลครับของมหาวิทยาลัยมหิดลครับด้วยความที่คุณพ่อครับเขาเป็นวิศวะอิเล็กนะครับเขาก็เลยพยายามจะปลูกฝังแนวคิดทางด้านวิศวะเขาพยายามจะให้ผมตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นนะครับว่ามันเคลื่อนไหวได้ยังไงมันทำงานจากอะไรแล้วเสียงที่มันเกิดขึ้นที่มันให้เราได้ยินนะครับมันเกิดจากอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับเขาจะพยายามให้ผมตั้งข้อสงสัยตลอดเวลาผมจึงเอาความคิดของพ่อเนี่ยครับมาคิดในปัจจุบันครับแล้วก็ประกอบกับที่ว่าผมชอบในสิ่งที่คุณพ่อสอนด้วยครับผมเลยเลือกที่อยากเข้าของวิศวะครับแล้วก็ประกอบกับทางบ้านทำด้านของโรงพิมพ์นะครับผมเลยคิดว่าถ้าเรียนวิศวะเครื่องกลนะครับจะสามารถนำมาต่อยอดกับทางธุรกิจที่บ้านได้ครับท่านในส่วนของชนิดในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับผมก็จะพยายามจัดสภาพแวดล้อมทางที่บ้านนะครับด้วยความว่าที่บ้านเป็นค่อนข้างที่จะวุ่นวายครับหลายๆอย่างมีทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพ่อแม่อะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีวุ่นวายกับเราหลายๆอย่างก็เลยจะพยายามปรับสิ่งแวดล้อมครับให้มันเหมาะสมกับการเรียนอาจจะเพิ่มแบบว่าต้นไม้เป็นสิ่งสีเขียวที่ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอาจจะเพิ่มแบบว่าห้องที่จะสามารถเงียบๆอะไรพวกนี้ครับจะได้ให้เรามีสมาธิในการโฟกัสกับการเรียนมากขึ้นครับผมก็เทคนิคในการทำพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมก็เอนชานติดตั้งแต่รอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยแหละครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำพอร์ตจะเป็นในส่วนของการสะสมผลงานนะครับก็อาจจะเป็นการเข้าค่ายที่เกี่ยวกับวิศวกรรมหรือว่าอาจจะทำงานกิจกรรมที่มีความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็จะพยายามวางแผนตั้งแต่ม.4ครับช่วงม.4จะพยายามค้นขวายหาแบบว่าค่ายที่เขาเกี่ยวกับวิศวกรรมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็กิจกรรมที่แสดงความเป็นผู้นำซึ่งจะเป็นทางด้านของซุ้มวิทยาศาสตร์ที่ผมทำมาตอนม.4ครับแล้วก็ค่ายกิจกรรมที่ผมเข้าอยู่ด้วยมาตั้งแต่ม.4ถึงม.6ครับผมก็สำหรับใครที่รู้ตัวในการที่จะเข้าวิศวะหรือว่าเข้าคณะอะไรที่ตนเองชอบนะครับก็ผมก็อยากให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆพยายามวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆอาจจะเป็นช่วงม.4อะไรเงี้ยครับจะได้ไม่กระชั้นชิดตอนม.6อะครับเราจะได้แบบว่าสบายเลยไม่ต้องแบบว่าไปอ่านตอนรอบ3อะไรเงี้ยครับจะได้เข้าตั้งแต่รอบ1เลยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเสริมในส่วนของเทคนิคการทำพอร์ตนิดนึงนะครับก็คือ1ก็คืออาจจะเป็นทางด้านของการจัดประมูลในรูปของการทำพอร์ตอะไรเงี้ยครับให้สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้เป็นตัวตนของเราเนี่ยครับนำเสนอให้เด่นที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็2อาจจะเป็นการเลือกสีให้เขาดูแล้วสบายตาอาจจะเลือกสีแบบว่าสีคู่กันให้มีสีเด่นสีที่มันเป็นสีด้อยอะไรเงี้ยครับจะได้ดูแล้วสบายตาครับผมแล้วก็ทางด้านของฟอนต์เพราะเราต้องคำนึงถึงกรรมการที่เขาอาจจะแบบว่ามองไม่เห็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยครับก็คิดว่าอาจจะให้ฟอนต์อ่านแล้วสบายตาขนาดที่ค่อนข้างสบายตาอะไรเงี้ยครับถ้าเราท้อนะครับเราก็พักได้อย่าไปโทษตัวเองเลยครับเวลาเราแบบว่าเราหมดแรงในการอ่านหนังสือบางทีเราอาจจะอ่านหนังสือมากไปจนกระทั่งว่าสมองเราเริ่มคิดแล้วว่าเราอาจจะอยู่กับมันมากไปอะไรเงี้ยครับเราอยากให้น้องๆอาจจะทำอย่างอื่นบ้างพักบ้างอะไรเงี้ยครับไม่อยากให้อยู่กับมันมากเกินไปจนกระทั่งเสียสุขภาพจิตนะครับแต่คิดว่าถ้าเราพักแล้วก็พยายามที่จะกลับมาอ่านหนังสือให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทำตามความฝันของตัวเองครับผมพยายามในครั้งที่ร้อยดีกว่าท้อถอยในครั้งที่ยังไม่ได้ทำครับ
ไปข้อ2นะครับลุยครับอ่านโจทย์ขีดคำสำคัญปัญญานิวเคลียร์เจออีกแล้วแสดงการผลิตกระแสไฟฟ้าเจออีกแล้วหยุดครับพระขนงพิทยาลัยแปลว่านิวเคลียร์นี้ตอบให้กติ่งชื่นใจครับต้องเป็นนิวเคลียร์ประเภทไหนครับฟิตหรือฟิวต้องเป็นนิวเคลียร์ฟิชชันใช่ไหมครับเพราะชอช้างใหญ่ต้องเป็นเล็กและช้างควบคุมได้และสามารถเกิดปัญญาลูกโซ่โอเคไหมครับเขาบอกว่าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประกอบด้วยแท่งเชื้อเพลิงจินตนาการครับสมธาตุยูเรเนียมนะครับเก็บไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าโอเคนะครับและเขามีแท่งควบคุมทำไมต้องควบคุมเราตกลงกันแล้วว่าตัวที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าต้องเป็นนิวเคลียร์ฟิชชันแต่นิวเคลียร์ฟิชชันเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ลูกโซ่แปลว่ายังไงนะลูกเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยแปลว่ามันจะหยุดยากเราต้องหาวิธีควบคุมเพื่อเอามาใช้ประโยชน์เห็นไหมครับดังนั้นเราจะต้องมีการควบคุมลูกโซ่ให้ได้เราต้องควบคุมลูกโซ่ให้ได้และมีการใช้น้ำเมื่อรับความร้อนเพื่อเปลี่ยนเป็นไอน้ำหลักการส่วนใหญ่ในโลกนี้การผลิตกระแสไฟฟ้าต้องใช้การต้มน้ำให้เดือดขึ้นมากลายเป็นไอน้ำเราจะรู้ยังไงลูกว่าหม้อน้ำที่บ้านน้ำเดือดแล้วรู้ยังไงมันจะเกิดควันป๊อก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 ขึ้นมาไหมลูกฝาหม้อจะกระเพื่อมนั่นแปลว่าน้ำจะมีแรงดันในแฮร์รี่พอตเตอร์รถไฟของแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นไหมลูกเขาเรียกว่าเครื่องจักรพลังงานไอ้น้ำเห็นไหมลูกมันจะมีไอ้น้ำพ่นออกมาเขาจะเอาไอ้น้ำตัวนี้มาหมุนกังหันปั่นไฟกระแสไฟฟ้าในโลกส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้คือใช้น้ำเอามาผลิตเป็นไอน้ำเอามาปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเขาเรียกว่าไดนาไดนาโมสุดยอดครับลูกจ๋าดังนั้นนี่คือการหาคำตอบในการทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ครับเขาให้สมการมาแน่นอนครับตรงกลางยากอย่าเพิ่งดูปริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเป็นประเภทใดวันนี้ครับรายการติวเข้มเต็มๆความรู้โดยโคติ่งนะครับมาแนะนำลูกแล้วว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องเป็นนิวเคลียร์ประเภทฟิชชันการทำข้อสอบประเทศไทยครับอย่าอ่านแนวนอนอ่านแนวดิ่งลงมาครับตัดช้อยครับฟิตถูกฟิวผิดฟิตปุ๊บจาก5จะเหลือ3ให้ทำแบบนี้ทันทีจำไว้นะครับในการทำข้อสอบประเทศไทย1ข้อจะ1หน้ามันจะยาวอันนี้โคติ่งย่อให้แล้วดังนั้นครับลูกจะต้องทำให้เร็วปุ๊บตัดช้อยแบบนี้เสร็จแล้วครับเขาถามว่าต้องมีการควบคุมสิ่งใดในการเกิดปัญญาลูกโซ่ฟังครูติ่งอธิบายครับลูกจ๋าเขาให้สมการมาถ้าเราต้องการรู้ว่าใครเป็นฟิตหรือเป็นฟิวให้ลูกดูครับเมื่อไหร่จะฟิตต้องใหญ่โอเคไหมเมื่อไหร่จะได้ฟิวต้องเล็กๆโอเคไหมลูกดูเลขข้างบนลูกคิดเหมือนครูเลยนะครับลูกคิดเหมือนครูเลยถ้าจะฟิตต้องใหญ่นะลูกสาวจำอย่างนี้เลยลูกถ้าจะฟิตต้องใหญ่นะถ้าจะได้ฟิลต้องเล็กๆนะลูกจ๋าดูเลขข้างบนใส่หมวกไว้นี่คือเลขมวลมอม้าหมวกอยู่ข้างบนเห็นไหมเมฆหมอกอยู่ข้างบนเลขข้างล่างครับเรียกว่าเลขอะตอมจำต่อเต่าลูกต่ำใต้เตี้ยต้องอยู่ข้างล่างโอเคไหมครับเลขข้างบนคือเลขมวลเลขอะตอมคือเลขข้างล่างต่ำใต้เตี้ยดังนั้นครับการดูว่าเป็นฟิตหรือฟิวจำยังไงนะลูกจำยังไงนะครับฟิตต้องเมื่อไหร่จะฟิตต้องใหญ่เมื่อไหร่จะได้ฟิวต้องเล็ก ดังนั้นลูกจ๋าข้อนี้ต้องใหญ่ใหญ่ดูที่ไหนก็ดูที่มวลที่มันลูก
235ลูกเห็นไหมครับโคตรใหญ่อะลูกดังนั้นนี่คือนิวเคลียสที่ใหญ่ดูดูการแตกครับเหลือแค่141เหลือแค่92นี่แหละครับเขาเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นจากใหญ่แตกเป็นเล็กทำยังไงให้ใหญ่ปยานิวเคลียร์อันตรายลูกไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้ถ้าลูกเข้าไปใกล้ๆโรงงานขนตาแตกเลยนะครับเขาต้องทำให้ไกลๆทำยังไงให้ไกลๆถ้าลูกอยากทำให้ของที่อยู่ไกลๆแตกเช่นถ้าครูอยากให้กล้องเนี่ยแตกครูต้องหาอะไรมาขว้างนักวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันเขาต้องหาอะไรสักอย่างมายิงเข้าไปและสิ่งที่เขาเลือกเป็นกระสุนคือสิ่งนี้ครับวงตามครูครับเขาใช้ตัว n เล็กแปลว่าสิ่งนี้ต้องมีขนาดเล็กนี่คืออนุภาคที่เรียกว่านิวตรอนตัวนี้จะใช้เป็นกระสุนยิงเข้าไปลูกไอ้เชี่ยยิงปุ๊บแตกแป๊บแตกแป๊บแตกเป็น2แต่ลูกดูจ้าพระขนงพิทยาลัยครับเงยหน้าดูครูติ๋งครับลูกเห็นไหมครับหลังจากยิงเสร็จลูกได้กระสุนกลับคืนมาอีกตั้ง3ลูกครูติ๋งถามถ้าลูกได้กระสุนกลับคืนมา3ลูกเดี๋ยวลูกไปงานวัดอะลูกยิงลูกโป่งใช่ไหมแล้วลูกได้กระสุนแถมมา3ลูกลูกทำอะไรต่อยิงต่อจริงไหมครับนั่นแหละครับเขาเรียกลูกโซ่ดูรูปนี้เลยลูกเห็นไหมครับนี่คือนิวตันในของลูกไม่มีนะครับแต่มีในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวลูกไปหายิงเข้าไปครับแป๊บเห็นไหมยูเนียนแตกแป๊บแป๊บแล้วได้กระสุนออกมา3ลูกกระสุน3ลูกก็ไปยิงต่อแป๊บแป๊บแป๊บเห็นไหมแป๊บ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 ก็ได้กระสุนต่อ3ลูกก็ยิงต่อแป๊บ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 ดังนั้นถ้ามันเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆบ้านบึ้มแน่โรงงานไฟฟ้าจะราบเป็นหน้ากลองทุกอย่างก็จะหายไปจากโลกนี้หมดเหมือนเขาเคยทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกที่ญี่ปุ่นเห็นไหมครับดังนั้นลูกทำยังไงเราจึงต้องควบคุมนิวตรอนให้ได้ดังนั้นครับถ้าเราจะเอาปัญญานี้มาใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงคืออะไรนะครับเชื้อเพลิงต้องเป็นแท่งยูเรเนียมกระสุนคืออะไรนะลูกนิวตรอนแต่หลังจากยิงเสร็จได้กระสุนกลับคืนมา3ลูกพอได้กระสุนกลับคืนมา3ลูกก็ต้องยิงต่อเกิดปัญญาลูกโซ่ดังนั้นถ้าเราจะควบคุมและเอามาใช้ประโยชน์เราก็ต้องควบคุมที่นิวตรอนเพราะนิวตอนทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จดตามครูติ๋งครับดังนั้นจบตอบ3โอเคนะครับทริคที่3ที่ครูติ๋งจะมอบให้ถ้าลูกจะทำข้อสอบต่อไปนี้วันนี้ลูกเป็นเด็กม .6 อย่าเพิ่งอ่านโจทย์ครับดูช้อยว่าช้อยเรื่องอะไรพระขนงพิทยาลัยครับมองจอครับแกมมาเอ็กเสียงแสงคลื่นวิทยุนี่คือเรื่องของคลื่นจดตามครูติ๋งครับคลื่นเด็กรุ่นลูกเป็นเด็กที่ใช้คลื่นมากที่สุดโทรศัพท์ของลูกจะไม่สามารถทำงานได้ถ้าบริเวณนี้ไม่มีคลื่นไม่มีสัญญาณแม้แต่มอเตอร์ไซค์ชั้นนำของลูกยังตั้งชื่อยี่ห้อให้เหมือนกับคลื่นเลย Honda Wave บางคนอ่าน Honda Wave นะครับขี่คนเดียวมีแต่ตะกร้าเป็นเพื่อนเห็นไหมครับคลื่นในโลกคือเด็กรุ่นลูกแต่รุ่นครูไม่ได้มีคลื่นเยอะเท่ารุ่นลูกเพราะรุ่นครูโทรศัพท์นั้นไม่มีมือถือต้องเป็นเอาที่มีสายเพราะคลื่นในอดีตต้องมีตัวกลางต้องมีสายคลื่นในอดีตต้องมีสายเขาเรียกคลื่นนี้ว่าคลื่นกลคือต้องมีกลไกลูกจำง่ายๆครับพระขนงพิทยาลัยดูวิธีจำกลกลางกลกลางกลต้องมีตัวกลางคลื่นกลต้องมีตัวกลางการทดลองตอนป.5 ตอนเราเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านต่างๆของเราตอนลูกอยู่ป.5 น้ำตาคอเลยนะครับครูที่โรงเรียนเราจะให้เราไปงมแก้วโค้กในสองใบใบหนึ่งอยู่ที่ปากของหนูใบหนึ่งอยู่ที่หูของเพื่อนอันนี้หูนะลูกต
อบให้คุณติ่งชื่นใจภาคขนงพิทยาลัยถ้าเราจะคุยกับเพื่อนแก้ว2ใบต้องมีอะไรอยู่มีสายมีเชือกเห็นไหมครับนั่นแปลว่าเสียงในโลกจะเดินทางได้ต้องมีสายแปลว่าเสียงต้องเป็นคลื่นกลหนังจีนเวลาลูกดูหนังจีนลูกสาวถ้าข้าศึกเราจะรู้ว่าข้าศึกมาหรือยังเขาจะต้องเอาหูไปแนบกับพื้นดินถ้าได้ยินเบาๆแปลว่าข้าศึกยังอยู่ไก่แต่ได้ยินดังขึ้นล่ะครับข้าศึกเข้ามาไก่แต่ได้ยินดังมากๆอ่ะลูกหมาเหยียบเข้าหน้าแล้วนะครับปีหน้าลูกจะไปเรียนมหาวิทยาลัยลูกไปอยู่หอพักถ้าลูกอยากได้ยินเสียงห้องข้างๆทำไงครับใช่ไหมครับลูกรู้เห็นไหมครับแปลว่าเสียงในโลกจะเดินทางได้ดังนั้นถ้าลูกไปนอนข้างห้องครูนะลูกจะนอนไม่หลับเลยแหละครูกลลูกนะครับดังนั้นจำไว้เลยว่าเสียงในโลกจะเดินทางได้ต้องมีตัวกลางดังนั้นครูติ่งถามนักบินอวกาศคุยกันได้ยินไหมไม่ใช่เอาครูขาแล้วเขาจะคุยกันยังไงเขาก็ไม่คุยลูกเขาส่งไปทำงานดังนั้นเขาจึงต้องแก้ปัญหาปัจจุบันสามารถสร้างขึ้นอีกชนิดหนึ่งได้เรียบร้อยแล้วครับโยงตามครูครับปัจจุบันเราใช้อำนาจของแม่เหล็กกับไฟฟ้าลูกจ๋ารถไฟฟ้าเดินทางได้เองโดยไม่ต้องมีสายเห็นไหมครับเพราะรถนี้เรียกว่ารถไฟฟ้าเห็นไหมครับแต่รางเป็นเหล็กนี่แหละครับคืออำนาจรุ่นใหม่เป็นการเดินทางแบบไร้สายมี7ชนิดจดตามครูติ่งจำครับแม่เหล็กจำแม่จำแม่แม่มาเอ็กซเรย์ลองเติมคำนะเวลาเอ็กซเรย์แม่ต้องเอ็กซเรย์ด้วยความเร็วที่ไวเท่ากับไวเท่ากับแสงเก่งมากและแสงส่วนใหญ่ในโลกที่เรามองเห็นคือแสงสีโอ้โหสังเกตไหมครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่แสงสีอะไรสีฟ้าใช่ไหมลูกอ๋อลูกต่อเอาใจโรงเรียนแล้วสิครูรู้ไมโครเวฟบ้านลูกข้างในสีอะไรแดงเห็นไหมอ๋อบ้านลูกสีฟ้าเดี๋ยวส่งมาให้ครูด้วยนะครับลูกครับส่วนใหญ่เป็นสีแดงเพราะสีแดงเป็นสีที่มีพลังงานต่ำสีที่มีพลังงานสูงที่สุดคือสีม่วงไม่มีใครเอาชนะอำนาจของสีม่วงได้ลูกจำไว้เพราะสีม่วงภาษาอังกฤษเรียกว่าไวโอเลตรังสีอัลตราไวโอเลตถ้าลูกยืนตากแดดนานๆลูกจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งที่ผิวหนังที่เดียวไหมลูกที่เดียวลูกมะเร็งปากไหมลูกเกี่ยวไหมไม่นะครับลูกไม่ได้ยืนแอนสู้แดดอย่างนี้นะดังนั้นลูกจำครับสีม่วงอันตรายนะลูกสีแดงปลอดภัยสีแดงคืออะไรรีโมทบ้านลูกทุกครั้งที่ลูกกดรีโมทมันจะเกิดปุ่มหลอดไฟเป็นสีแดงยายเดินผ่านยายเปลี่ยนไหมลูกไม่นะครับไม่ใช่ยายแปลงร่างนะครับดังนั้นครับจะมีแสงความเร็วเท่ากับแสงสีแดงซึ่งเป็นแสงที่ลูกเคยเห็นในไมโครเวฟและลูกจะเห็นอีสีแดงอีกก็คือทุกครั้งที่ลูกเปิดปิดวิทยุนะครับลูกจำไว้นะครับแสงที่ปลอดภัยคือแสงสีแดงเด็กติดเกมเราครับข้างหน้าลูกชายครู5คนติดเกมแน่นอนเราเรียกว่าระบบอะไรครับGB เก่งมากครับ R คืออะไรลูก Red G คืออะไรลูก Green B คืออะไรลูกสุดยอดสีบลูครึ่งค้นพบทีหลังสุดเห็นไหมครับทีวีสีโทรศัพท์มือถือพึ่งกำเนิดมาในรุ่นลูกลูกโชคดีนะครับที่เกิดช้านะครับดังนั้นมาดังนั้นเติมคำลูกจำเลยแม่คือแม่เหล็กไฟฟ้าแม่มาอะไรลูกมาเอ็กซเรย์มาอะไรแกมมาเบอร์หนึ่งเลยลูกเอ็กซเรย์ก็คือรังสีเอ็กซึ่งทั้งหมดจะมีความเร็วความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นความเร็วแบบไร้สาย3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีลูกเร็วกว่านรกลูกนะครับไวอะไรลูกไวโอใครตอบไวโอลีนอะใครตอบไวโอลีนอะอัลตราไวโอเลดสีม่วงอันตราย
เท่ากับแสงแสงสีอะไรแดงสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอินฟราเรดโอเคไหมซึ่งเป็นแสงที่เราใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเราก็คือไมโครเวฟไม่ใช่ไมโครโฟนนะลูกนะครับแม่ภาษาคาราโอเกะนะลูกแล้วก็คลื่นวิทยุลูกจ๋าถ้าลูกไม่สบายลูกไปโรงพยาบาลปัจจุบันครับเรามีเทคโนโลยีล่าสุดเห็นไหมครับคือเครื่องนี้ MRI ใครชอบดูซีรีส์เกาหลีเห็นไหมครับนางเอกมักจะเป็นโรคอะไรลูกนางเอกจะเป็นมะเร็งเห็นไหมครับจะสำออยหน่อยจะอ้อนผู้ชายเห็นไหมลูกแล้วพระเอกเป็นหมอเห็นไหมลูกเห็นไหมครับนะครับพระเอกใช่ไหมครับแล้วนี่คุณหมอก็ต้องเอาผ้าเห็นไหมเอาผ้ามาคุมของคู่ลูกคุมหน้าเลยลูกเอาผ้าคุมหน้าเลยแล้วมุดเข้าอุโมงค์นี้เห็นไหมลูกมันจะเหมือนเมนเผาศพเห็นไหมลูกนี่แหละครับในซีรีส์เกาหลีเราจะเห็นฉากนี้บ่อยมากเห็นไหมลูกมาเรามารู้จักกันการทำงานของเครื่องถ่ายภาพการสั่นพร้องลูกครับภาพถ่ายเราเรียกว่า image ครูเขียนถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คนที่3เก่งภาษาอังกฤษแน่นอนนะครับนะครับสั่นพร้องแต่คำว่าพร้องลูกเป็นคนพักขนงสั่นพร้องพร้องแปลว่าอะไรแปลว่าพร้อมกันสั่นพร้อมพร้อมกันอะไรที่สั่นพร้อมพร้อมพร้อมกันเสียงมันจะดังกังวานขึ้นนี่แหละภาษาอังกฤษเรียกว่าเลโซใครตอบเลโซน่าเลโซแนนหลกแม่เหล็กที่ติดตู้เย็นแม่เหล็กเรียกว่าแมกเน็ตเห็นไหมลูกแมกเน็ตเขียนยังไงไม่รู้ลูกเติมเองลูกนะครับแมกเน็ตภาษาอังกฤษต้องแปลจากหลังมาหน้าเห็นไหมครับเครื่องนี้เรียกว่า MRI ความจริงคือแมกเน็ติกชื่อเต็มเขาใช้วินิจฉัยอวัยวะที่สำคัญเห็นไหมครับนางเอกมาจากความทรงจำหายไปหนังที่เอามาหลอกลูกมากที่สุดคือนางเอกจะลืมว่าฉันเป็นใครพระเอกก็ทำดีใช่ไหมลูกตอนแรกทะเลาะกันปัญญาอ่อนลูกจ๋าบางคนถ่ายภาพสมองสมมติว่าถ้าลูกไปนอนถ่ายภาพสมองบางคนนะครับถ่ายปุ๊บเอ้าหมอไม่เจอลูกลูกเคยเห็นรถชนไหมเวลารถชนลูกไปมุงดูสมองแข็งหรือนิ่มนิ่มนะเพราะลูกสมองนิ่มไงเราจะเรียกพวกเราปัญญาอะไรลูกปัญญาอะไรลูกปัญญาอ่อนจำไว้เลยว่าในสมองเราอ่ะไม่ได้เป็นของแข็งนะลูกสมองเราจะนิ่มๆองค์ประกอบที่มากสุดคือน้ำถ้าลูกอยากฉลาดลูกต้องดื่มน้ำบ่อยๆไม่ต้องกินข้าวลูกเพราะเราขาดอาหารได้แต่ขาดน้ำไม่ได้อย่างกรณีน้อง13คนที่ไปนั่งเล่นในถ้ำน้องไม่ตายเพราะน้องไม่ได้ขาดน้ำจำไว้คนจะตายเนี่ยสมองของเรามากสุดคือน้ำดังนั้นเขาถามว่าอุปกรณ์เนี้ยเราใช้คลื่นแม่ฟ้าช่วงความถี่ใดถ้าใช้แกมมานะลูกออกมายิ้มเลยลูกน้ำลายย้อยเลยนะลูกเพราะแกมมามันมีพลังงานสูงส่วนเราใช้รังสี X ก็ไม่ได้พ่อรังสีเอ็กซ์พลังงานสูงไประดับที่2เมื่อไหร่จะเอ็กซเรย์ต้องการถ่ายภาพอะไรเท่านั้นกระดูกซึ่งเป็นของแข็งโอเคไหมครับเสียงไม่ลูกหมอตะโกนเข้าไปในหัวเรามีสมองไหมเราตอบไม่มีโอเคไหมครับผิดอีกผิดอีกผิดอีกใช้แสงไหมล่ะเราจะต้องใช้คลื่นที่มีความปลอดภัยสุดตอบคลื่นวิทยุเพราะเป็นคลื่นพลังงานต่ำไม่เกิดอันตรายต่อสมองแต่ลูกครับแต่ถ้าวันนี้ลูกเป็นมะเร็งลูกต้องใช้แกมมานะครับแกมมาเขียนเข้าไปครับใช้รักษาโรคมะเร็งครับในห้องนี้ใครเคยเป็นมะเร็งแล้วบ้างลูกลองยกมือสิลูกยังไม่มีนะครับถ้าเป็นเครื่องรักษามะเร็งนะครับเขาเรียกเครื่อง PET นะครับเป็นเครื่องโปรซิตอนเครื่องเพชรนะครับแต่ถ้าเอ็กซเรย์ครับเขาเรียกว่าเครื่อง CT สแกนอุปกรณ์มันจะเป็นวงล้อคล้ายกันหมดมันจะเป็นกลมๆคล้ายกันหมดแต่มันจะใช้รังสีคนและชนิดนะครับมาข้อที่4อีกข้อหนึ่งลูกหิวข้าวยัง
หิวแล้วเดี๋ยวพอเราจบเทปนี้เดี๋ยวครูติ่งจะให้ทุกคนพักและทานเสร็จอาหารกันนะลูกมารวยลูกสู้ๆพักขนมพิทยาลัยลูกภาพแสดงสเปกตรัมคำไหนเราต้องขีดสเปกตรัมแปลนิดหนึ่งลูกสเปกต้องมีหลายสเปกต้องมีหลายหลายข้อเราเคยตั้งสเปกแฟนเราเห็นไหมลูกจะมีหลายข้อมากตอนเด็กๆเห็นไหมลูกพอตอนนี้ปัจจุบันม .6 ละลบออกหมดเลยเห็นไหมคะดังนั้นจำไว้ว่าสเปกต้องมีเยอะๆโอเคไหมครับของแสงขาวนี่คือที่ลูกสาวตอบมาแสงปกติในโลกจะเป็นแสงสีขาวแต่จริงๆแล้วแสงสีขาวมีองค์ประกอบอีก7สีอ่ะพร้อม7สีก็คือ1อันดับ1คือสีอะไรนะครับม่วง2ครามไปน้ำเงินมาเขียวไปเหลืองมาแสดไปแดงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงลูกจ๋าฝึกเขียนตัวย่อลูกเป็นเด็กม.6แล้วมัคคนงคละสดม่วงคามเงินเขียวเหลืองแสดงแต่ลูกครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์สีที่สร้างยากที่สุดคือสีครามสีครามเป็นสียังไงครับใช่เก่งมากลูกเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินม่วงม่วงสีครามคือสีที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่วิชาวิทย์ตัดสีครามทิ้งดังนั้นในการทำข้อสอบระดับประเทศถ้าไม่มีสีครามไม่ต้องตกใจเขาจะพูดถึงแค่ม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงโอเคไหมครับที่ถูกดูดกลืนวิชาวิทยาศาสตร์จะมีสองคำคือไม่ดูดก็คือน้ำลายนะไม่ดูดก็คายอะไรที่ดูดเข้าไปอะไรที่ดูดเข้าไปจะเป็นไงลูกจะหายไปใช่ไหมครับแต่อะไรที่คายออกมาลูกจะมองเห็นใช่ไหมครับพยักหน้าก่อนดังนั้นจำครับดูดจะหายคายจะเห็นลูกจำไว้เลยลูกครูติ่งมาวันนี้นะครับเพื่อสอนทริคลูกให้หมดดูดจะหายไปแต่ใครจะมองเห็นโอเคไหมครับระบบแสงสีเมื่อกี้ลูกผู้ชายตอบว่า RGB เด็ก5คนติดเกมของครู Red Green Blue แต่ Blue คำนี้ให้แปลว่าสีน้ำเงินนะครับเพราะม่วงครามน้ำเงินโอเคนะครับและลูกจะต้องผสมแสงสีให้ได้แดงกับเขียวต้องเป็นสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษเรียกว่า yellow meat eato ควาย buffalo เห็นไหมครับดังนั้นนี่คือสีเหลืองโอเคป่ะสีแดงกับน้ำเงินให้ลูกตอบว่านี่คือสีแดงม่วงครับน้ำเงินกับเขียวลูกตอบน้ำเงินเขียวลูกเดี๋ยวตอนบ่ายกินข้าวอยู่อิ่มเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้พี่เขาเปิดแอร์เย็นๆให้แล้วก็ปิดม่านปิดไฟแล้วเราจะหลับกันนะลูกนะนะครับอย่าทิ้งครูนะครับล่ะครับลูกครับแต่ถ้าเปิดครบ3สีเมื่อไหร่คำตอบลูกตอบไปเลยลูกสีขาวครับลูกเห็นโลโก้นี้ตั้งแต่ลูกเป็นเด็กก็คือช่อง7สีเห็นไหมครับที่ไมโครโฟนเห็นไหมลูกนี่แหละครับดูดจะหายคายจะเห็นกินข้าวเร็วๆนะลูกนะเดี๋ยวขึ้นมามาพร้อมลูกครับสิ่งที่ครูติ่งจะฝากข้อนี้ครับลูกเห็นกราฟเวลาดูกราฟครับดูว่าเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าดูดพระขนงพิทยาลัยครับดูดจะต้องหายคายจะต้องเห็นดังนั้นดูดจะต้องหายไปแปลว่าสีนั้นจะหายไปลูกต้องดูกราฟให้เป็นตรงไหนหายไปตรงนี้แน่นอนเห็นไหมครับมันเว้าเข้าไปเห็นไหมลูกโอเคไหมลูกส่วนข้างล่างเขาเขียนความยาวขึ้นเขาเขียน400ถึง700ความจริงถึง750นะครับจำ4ถึง7พอ
พราะนี่คือแสงสีขาวครับคือแสงที่ตาเรามองเห็นและเริ่ม400ครับ1ตรงนี้ครับเป็นแถบรุ้งเป็นแถบลูกต้องเขียนเป็นแถบเห็นไหมครับอย่างช่วงนี้เป็นเดือนเห็นไหมเดือน LGBTQ เห็นไหมเขาจะเป็นธงสีรุ้งไปเดินมาไหมนะครับเห็นไหมเริ่มม่วงเห็นไหมครับตัดข้ามทิ้งน้ำเงินเขียนตามสิเขียวไปเหลืองไปแสดมาแดงโอเคไหมครับดังนั้นลูกจ๋าทำแบบนี้เลยปรากฏว่าวันนี้ครับน้ำผลไม้ของเราดูดกลืนสีน้ำเงินครูติ่งสอนพระขนงพิทยาลัยและนักเรียนทั้งประเทศว่าดูดจะหายดังนั้นแปลว่าสีที่หายไปคือสีน้ำเงินเราจะมองไม่เห็นสีน้ำเงินแน่นอนเขาถามว่าน้ำผลไม้นี้สีอะไรเมื่อไม่ใช่สีน้ำเงินตัดสีน้ำเงินทิ้งก็จะเหลือแค่สองสีคือแดงกับเขียวซึ่งผสมกันได้เหลืองแปลว่าน้ำผลไม้ที่ลูกกำลังจะกินนี้คือผลไม้เน่าโอเคไหมครับเพราะดูดกลืนสีน้ำเงินเห็นไหมครับก็จะเหลือแดงกับเขียวลูกจ๋าครูติ่งผังหวังว่านักเรียนทั้งที่ทางบ้านและนักเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนพระขนงพิทยาลัยนะครับจะได้ความรู้ในการทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ว่าทุกข้อมันจะมีวิธีการจำและอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับครูติ่งอยากให้ลูกแปลให้ได้นะครับแล้วนะครับนักเรียนทั้งหมดสามารถที่จะดูทบทวนย้อนหลังนะครับในบทอื่นด้วยที่ครูติ่งสอนแล้วก็ของวันนี้ได้นะครับที่ www.etvthai.tv นะครับหากนักเรียนคนไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถเข้ามาที่กระดานสนทนาของนะครับ etvthai.tv หรือนะครับที่ Facebook Fanpage นะครับของ etvthai หรือเข้ามาที่ IG ของครูติ่งตรงนี้ก็ได้นะครับฝากคำถามได้นะครับตรงหัวตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณนักเรียนทุกหมดนะครับของโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยนะครับที่มาเป็นนะครับตัวแทนของนักเรียนทั้งประเทศวันนี้และขอขอบคุณนักเรียนทางบ้านด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ครูติ่งขอกล่าวอำลาทุกคนนะครับสวัสดีครับนักเรียนทำความเคารพติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะน้องๆคนไหนที่อาจจะดูไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าลูกไปเที่ยวสิงคโปร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางนี้ลูกจะอยู่ที่เส้น1องศาพอดีเลยดังนั้นประเทศส่วนใหญ่อยู่ซีกโลกเหนือลูกจำไว้เลยนะครับซีกโลกใต้คือออสเตรเลียดังนั้นให้จำซีกโลกเหนือเป็นหลักแบ่ง3เขตครับแบ่ง3เขตทุกคนฮะตอนนี้ผมอยู่กับน้องเก๋นะครับจากโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยกรุงเทพมหานครครับน้องเก๋ครับแนะนำตัวให้เพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้หน่อยฮะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริยาดาถนอมสุขค่ะชื่อเล่นชื่อเก๋ค่ะอยู่ชั้นม.6 ทับ2ค่ะน้องเก๋อยู่ม.6 ใช่ไหมน้องเก๋เมื่อกี้เราได้ไปติวมาแล้วไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับติวเตอร์คนไหนครับครูติ่งกรกิจศรีชัยค่ะโอ้ไปติวมาแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศภายในห้องติวสนุกสนานไหมสนุกมากเลยค่ะเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาเนี่ยผ่านไปไวมากๆเลยค่ะ